ไม่รู้ว่าจะเล่นผลอะไรดีแต่ละวันก็แบบมีแต่แบบโมจิน้ำแข็งมังกรเจออยู่3ผลเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยเฟิร์สก็9เฮ้ยโอ้แล้วคิ้วกูเป็นอะไรนี่กระตุกไปหยุดเลยหุยเฟิร์สก็9ครับเล่นอะไรนี่ผลควัน OP Inbox Food เย็ดเคไหนต้องดูซะแล้วมันจะโกงจริงอย่างที่พูดอ่ะเปล่าเฮ้ยๆๆๆเอาว่ะโอ้เล่นกระเพานี้มันก็โกงดิครับนี่มันต่อตัดเคนชั้นดีเลยอ่ะมันก็โกงดิมันก็คอมโบโดนทุกดอกอ่ะเข้าทุกดอกแล้วบอกหลักกันดูกันจังหวะนี้นะครับผลควันเจอกับน้ำเจอกับสายฟ้าแล้วนะซึ่งทุกคนรู้ว่าสายฟ้าเนี่ยสามารถบิงหนีได้ประมาณ3รอบและ3รอบนี้ก็คือหลุดผลควันได้แบบสบายๆเลยนะถ้าไม่มีไอพอตัดเคนเนี่ยพอสายาเนี่ยที่เฟิร์ส99เล่นอยู่นะมาดูต่อเลยยิงให้กด4ทุ่มไป1ทีแล้วก็แซดงัดขึ้นปุ้งแล้วก็สไปกี้งัดลงนะครับสไปกี้งัดลงแล้วก็ดึงมาแล้วก็เดี๋ยวคือมึงกดพร้อมกันอ๋อ XZ ต้องกดเดียวใช่ป่ะ XZ แล้วก็อะไรอ่ะเอาพี่งง XZ แล้วก็อ๋อแล้วก็ X ใช่ป่ะแล้วก็ตายโอ้มันดูง่ายเนาะมันเลยดูง่ายมากเลยอ่ะเอาใหม่กดสโลว์ก่อนแป๊บนึงสู้ว่ากูจะมองไม่ทันละคือมันเร็วโพดอันดับแรกเลยยิงคาบูชายัดเนี่ยตอนแรกในยิงคาบูชายัดนะครับปุ้งแล้วก็ Cหอยอิเล็กทริกแล้วก็แซดงัดขึ้นแล้วก็แซดดาบแล้วก็เอ็กดาบแล้วก็เอ็กแซดควันเอ็กแซดควันปึ๊บแล้วก็ซีควันแล้วก็เอ็กหมัดโอ้โหแม่งคอมโบโคตรเกียนแต่เราไปเล่นเนี่ยมึงจะเกียนแบบนี้หรือเปล่านั่นสิที่ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าพี่เล่นเนี่ยมันจะเกมแบบนี้หรือเปล่าเพราะพี่ไม่มีพอร์ตซะย่าไงแต่ก็ฝากน้องๆกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับพี่แบบคือตรงนะพี่เบื่อ 300,000 ละพี่อยู่ 300,000 มาประมาณ2เดือนละเฮ้ยขึ้นมา 40,000 อุ้ยขึ้น 40,000 นี่ขึ้นมาประมาณเดือนละ 20,000 เลยนะโอ้โหเยอะนะทุกคนแต่ก็ฝากช่วยกันกดเยอะๆกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าพี่เบื่อเลข3ละพี่อยาก4แล้วก็อย่าลืมนะครับไก่ตันซันคงเปิดให้บริการแล้วตอนนี้ของหมดนะแต่ถ้าท้องทุกคนแต่ถ้าคลิปนี้ปล่อยเนี่ยก็คือของน่าจะเต็มแล้วนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคขายเสร็จแล้วก็เล่นเกมต่อได้ก่อนอื่นเลยพี่ต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนตอนนี้ก็เราต้องเปลี่ยนเป็นผลควันนะครับผลควันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเจอละผลควันแล้วก็ดาบนี่ถูกแล้วแล้วก็เปลี่ยนปืนคือเท่าที่พี่สังเกตนะครับแม่งปืนต้องเป็นปืนคาบูชาไม่รู้ว่าพี่จะเล่นได้ดีเท่าเฟิร์สหรือเปล่านะครับแต่ก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับ มันเด็กกระปุกเลยโอ้ยไม่น่าออกไปเลยทุกคนดูคือมันผลอะไรนี่ผลอะไรนี่ดูจากสวดทรงเอวแล้วครับนั่นน่าจะรอกระทืบกูอยู่นี่เฮ้ยฮัลโหลมานี่มาอยู่ฝั่งไหนนี่อ๋อฝั่งมารีนโอเคเฮ้ยอยู่ฝั่งโจตะกินนี่มันกระทืบกันแน่นอนเลยแต่โชคดีไปที่อยู่ฝั่งมารีนฝั่งเดียวกันเลยเซิร์ฟนี้แม่งค่อนข้างที่จะรักสงบนะครับเพราะว่าคือมีแค่ 3.9 ไงที่แบบตึงอยู่ณจุดนี้นอกนั้นก็ใกล้อุ้งเกียวจะตกโอเคโอ้ยโกโจว่ะ 17M 17.4 เอ้ยแต่ตอนแรกเนี่ยคือเราต้องลองกับบอทก่อนป่ะวะจะไปเล่นกับคนเลยพี่น่าจะตายนะครับขออนุญาตลองกับบอทก่อนละกันบอทอยู่ไหนวะพี่ค่อนข้างที่จะจำสกิลได้นะครับก็คือซีปึ๊บแล้วก็อย่างนี้งัดลงแล้วก็ดึงมานะครับแล้วก็ปึ้งแล้วก็อย่างนี้ตายโอ้โหคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเดี๋ยวนะผลความมารีสกิลใหม่นี่หว่าเพิ่งสังเกตใช่ปะทุกคนคือมารีสกิลใหม่ใช่ไหมหวานหมูโอ้ยอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ตายหูเอาตัวถ้าตัดเคนนี่คือจะโกงกว่านี้มากเลยนะแต่แบบไม่มีเผ่าตัดเคนไงแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็จะพยายามคอมโบให้โดนเยอะที่สุดเท่าที่จะโดนได้เพราะฉะนั้นกดไลค์ก็แค่กดไลค์ก็สมัครกดแชร์ทีมย่านนึงไงครับน้องๆก็กดด้วยนะครับลิ้นนี่แทบจะพันกันไอสัตว์พูดแต่ละทีท้าฝรั่งหนึ่งเฮ้ยเอาว่ะเอาเย็นไว้พี่อุ้ยปิงซิปหายแล้วสกิลคอมโบพี่หลุดแล้วแป๊บนึงทุกคนเราต้องรอสกิลก่อนจังหวะนี้สกิลคอมโบกูหลุดอุ้ยโมจิโอ้ยทุกคนเจอต่ออะไรอะน้องเล่นเป็นนะเปล่าให้สอนนะเปล่าตอนนี้พี่เล่นเป็นสายผลนะครับอุ้ยโดนไปอีกหนึ่งรู้สึกว่ามันจะคอมโบผิดคาดนิดหนึ่งเอ้าก็ตายไอ้สัตว์เฮ้ยมึงควรจะเข้ากูสิฮัลโหลไอ้เชื่อมันไม่ตายได้ไงวะไอ้มีคอมโบเต็มสูบแล้วนะมันไม่ตายได้ไงนี่ไม่เป็นไรครับอุ้ยถ่ายบ้าน
ผมตะกี้มันไม่ตายได้ไงอะพี่คอมโบเต็มสูบเลยนะตะกี้เนี่ยคือแบบเต็มยศเลยอะแบบเจ็บฟีกแล้วกูเฮ้ยทำไมไม่มีดาเมจเลยวะทำไมเฟิร์นเล่นมันแรงจังอีโอ้ยพี่โดนลอยละพี่ระเบื่อโอ้ยโดนไอ้สัตว์โอ้ยอีกนิดเดียวเองอะโอ้ทำไมเล่นวันช็อตโบจิมันก็เอากูชนะกูไม่ได้หรอครับพี่โง่แม่อีกนิดเดียวพี่ก็จะฆ่าไม่ได้เร็วอะมึงก็เก่งแต่กับคนเล่นมันควันนั่นแหละมาแต่วันนี้กูเป็นเด็กขี้แค้นละไอ้สัตว์หนีกูเลยอลุมโอ้เกินไปอลุมโอ้ดูดิโอ้ยไอ้ไก่เอ้ยสภาพหนึ่งกูก็ยังชนะไม่ได้เลยยังจะมาลุมอีกปัญญาอ่อนจริงไปละคือวันนี้แบบคอมโบแบบเอาตัวนะพี่อันนี้พูดจากใจเลยจากใจสัตว์คุ้มมาตาฟักเกิดเลยทัวร์นี้เล่นผลกากนะครับไปคอมโบวันช็อตเนี่ยแทบไม่ได้แล้วเพราะแบบเจอแต่พวกแบบคอมโบวันช็อตนะมันจะเป็นโมจิดาบอันนั้นโอ้ยเยอะแยะมากมายครับน่าสำคัญน่าเบื่อมากเลยวันช็อตก็ไม่ได้เพราะแบบมันมีเผ่ามาใหม่ไงไอเผ่าไซย่านั่นแหละโอ้ยขี้โกงของโง่นั่นไงกูโดนอีกอ๋อพี่ว่าทำไมวันช็อตไม่ได้มันเล่นเผ่าเงือกถึงว่าแหละโอ้ยขี้โกงจัดใครจะเล่นกับมึงวะนี่กูไปละไม่เล่นด้วยนะเล่นด้วยแหละแต่เราจะไม่เข้านะครับเข้าเท่ากับเสียเปรียบแต่มันก็ไม่เข้าเรานี่ดิดูมันตายไหมโอ้ยอีกนิดเดียวเองโอ้พี่ระเบื่อเผ่านี้มากเลยอะวันช็อตทอไปพี่เบื่อมากเลยเผ่านี้ไม่กว่าจะตายพี่ทุกคนคิดเออคอมโบมันประมาณ3รอบไอ้สัตว์เอ้ยมึงก็ถึกเกินถึกไม่พอตั้งหน้าได้แล้วนะครับเล่นเผ่านี้กูจะร้องไห้กว่าจะตายพี่ทุกคนคิดเอาไม่เหนื่อยมากเลยเล่นกับคนนี้ไอ้สัตว์มึงไม่ต้องอ้างว่าแหลกนะครับมึงแหลกยังไงมีคอมโบกูพิ้วมากเลยไอ้โซแหลกไม่มึงไม่แหลกไม่แหลกครับไม่ต้องอ้างไอ้ฝรั่งนั่งโง่มึงไม่ได้แหลกหรอกมึงแหลกบ้าบออะไรคอมโบพี่อย่างพิ้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าพี่คอมโบวันช็อตมันได้แบบยังไงแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เราอยู่คอมโบวันช็อตของผลควันเหนื่อยกูเหนื่อยมากเลยเล่นผลนี้พี่จะไม่ตัดช็อตที่พี่คอมโบมัน3รอบนะครับกว่าจะตาย3รอบถึกเกินแต่พี่แสบคอมากเลยจังหวะนี้ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้นะครับแบบอัดคลิปแต่ละทีนี่ตะโกนแหกปากเหมือนคอจะแตกเอ้ยแต่พูดถึงช่วงนี้พี่ก็เห็นว่ายูทูบเบอร์แบบว่าสายฟรีไฟนะครับกลับมาเล่นบล็อกฟุตค่อนข้างไม่ใช่ว่ากลับสิย้ายมาเล่นบล็อกฟุตค่อนข้างเยอะนะครับก็เข้าใจเลยว่าเกมมันสนุกอะเนาะแต่ก็หลีกทางให้โน1พี่ด้วยครับน้องๆโน1ก็คือพี่นะครับคือพี่เองโอ้ยพึ่งโม้ใจเย็นก่อนพี่เบากูพึ่งโม้ไปนะว่ากูโน1นี่เฮ้ยฟินนี่กว่าโอ้โหผลในตำนานอะไรนี่ทำไมถึกจังนี่เผาอะไรนี่เพื่อนอะไรก็ได้ขอแค่อย่าเป็นผองเงือกนะครับมึงพี่ไม่อยากเล่นด้วยกับผองเงือกนี่ถึกก็ถึกซิกแซกลบขวาลบซ้ายยังไม่ไหมเขาสู่โหมดจริงจังฟาเกนโอ้เสิร์ฟปิงเอาฟินิกซ์นี่ยังมีคนเล่นอยู่ล่ะนี่ผลโง่ๆผลไก่ฟ้าชัดๆอุ๊ยโดนตุ๋ยไม่ได้ตุ๋ยธรรมดามันรัดไม่เป็นไรครับพี่ก็ยังได้วันช็อตอยู่จุกุอะไรอะไรเขาบวกกันอยู่ครับเขาบวกกันอยู่คุณมาจากไหนคุณมาจากไหนเนี่ยฮะก็ยังได้นะครับถ้าเราไม่เจอยังย้ำว่าถ้าไม่เจอเผ่ามนุษย์เงือกเราก็ยังคอมโบได้ถึงจะไม่วันช็อตก็เถอะเอ้านี่ตามจิกกูยันนี่เลยเหรอนี่อุตส่าห์หนีมาแล้วนะได้ละคือกูคอมโบเขายังไงกูจะตายหายเองนี่โอ๊ยเจ็บกูไปละช่วยด้วยให้ฝั่งเดียวกันฮัลโหลโมจิฝั่งเดียวกันมึงฝั่งเดียวกันกับพี่สวยเอ๋ก็บอกว่าฝั่งเดียวกันไม่ฟังเลยเชื่อโมจิมันโกงจัดเลยเลือดมันไม่ลดเลยมันคอมโบยังไงของมันวะนี่ไม่ใช่โมจิสิฟินิกซ์ทุกคนดูมันโทษทีว่ะพี่เปิดไฮคิดหลบได้น้องโอ้มันเผาสกายเปียไอ้เหี้ยเลือดเพิ่มโคตรเร็วพี่ถึงว่าแหละโกงเกินบางทีไม่ได้พี่ต้องฆ่ามันให้ได้ครับแต่จริงพี่ว่าสกายเปียนี้ต้องเจอกับนี่นะต้องเจอกับเลือดแม่งเพิ่มคูณ2เลยอันนี้ก็โกงนะครับเซตนี้ทุกคนหนีก่อนจังหวะนี้ถ้ามันแปลงร่างแล้วก็คือต้องหนีนะครับถ้าเข้าก็คือโง่แล้ว
และสุดท้ายมึงก็หนีกูนี่นะโอ้ยไอ้กระจอกเอ้ยมาทุกคนรอบนี้พี่ลองเปลี่ยนเป็นโมจิมาเล่นกับมันดูนะครับลองดูว่ามันจะสู้เราได้หรือเปล่าแต่มันถึกมากเลยนะมันเล่นแบบไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยนะพอสกายเปียกับฟินิกอะไอ้เฮียมันหิวเลือดคูณ2อะใครจะสู้ได้แล้วก็ต้องระวังคอมโบวันช็อตของมันนะครับเพราะพี่เจอมาละตะกี้นี้ไอ้สายโง่เป็นไงมึงเจอคอมโบกลมกว่ามึงก็ตายไก่พอลูกผู้ชายตัดสินรอบเดียวพอฮัลโหลอีซี่ไปหนึ่งดอกเปิดคลิปด้วยผลควันนะครับแต่กูจบด้วยโมจิเหมือนเดิมก็ช่างมันละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจอแต่คนเป็นงานง่ายๆคือเจอแต่พวกเก่งๆนะครับแบบคอมโบแปลกๆคอมโบกินเกียนเยอะๆมากมายและทั้งเผ่าแบบที่แบบมันแบบมันอัพใหม่อ่ะคือมันโกงนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กดแชร์ไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆอยากให้พี่คอมโบอะไรของใครคอมเมนต์มาไปละเจ้าคู่